มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพม่าหนีโควิดกลับบ้านอั้นไม่ไหวสั่งเปิดชั่วคราวค่ะช่วงเช้าวันที่23มีนาคมหลังจากที่ทางการไทยจะมีการปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่บ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อป้องกันแรงงานเมียนมาไหลกลับไม่หยุดนะคะแต่ว่าไม่สามารถต้านทานได้เพราะว่าเช้าวันนี้มีแรงงานของเมียนมามาจำนวนมากกว่า 3,000 คนที่มายืนรอออกกันหน้าประตูทางเข้าสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งบางส่วนนะคะมารอตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้ถนนทางเข้าด่านเต็มไปด้วยแรงงานชาวเมียนมาและรถบัสจำนวนมากที่มาส่งผลให้การจราจรติดขัดนะคะกระทั่งเวลา 7:00 น.จึงมีการเปิดด่านชั่วคราวเพื่อระบายฝูงชนแรงงานชาวเมียนมาเข้าไปในพื้นที่ด่านตรวจลงตรามีการระดมตำรวจสภ.แม่สอดต่อชด346ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อส.อำเภอแม่สอดตำรวจสายตรวจตรวจคนเข้าเมืองตากจำนวนนับร้อยนายนะคะมาจัดระเบียบแล้วก็รักษาความสงบค่ะทั้งนี้การเปิดด่านชั่วคราวในครั้งนี้เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามารอข้ามชายแดนแต่ว่าข้ามไม่ได้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีได้ประสานนายอัธสิทธิ์อัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้ช่วยแก้ไขส่งคนกลับประเทศซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากแล้วมีมติผ่อนผันเปิดด่านชั่วคราวเพื่อระบายแรงงานชาวเมียนมาที่ตกค้างกลับไปยังประเทศให้หมดภายในวันนี้เท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ